ตะลุยช็อปโซนเปิดท้ายตลาดต้นตาลขอนแก่นมีมาให้ครบตั้งแต่หัวจรดเท้าสายแฟชั่นกดเซฟคลิปไว้ได้เลยช่วงนี้รู้สึกว่าต้องอัปเดตแฟชั่นให้ทันยุคทันสมัยบ้างนะคะวันนี้แก๊งเฮียเป้าก็เลยมาอยู่กันที่ตลาดต้นตาลประเดิมร้านแรกนะคะเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีหลายเสื้อให้เลือกเยอะมากยิ่งถ้าใครเป็นสายสตรีทแฟชั่นนะคะเสื้อที่ร้านนี้ก็คือน่าซื้อทุกตัวยิ่งตัวที่ขายดีและก็น่าสนใจเนี่ยจะเป็นตัวที่ร้านออกแบบดีไซน์เองเลยแต่ก็ไม่ได้มีแค่เสื้อนะคะก็จะมีทั้งกางเกงยีนขาสั้นขายาวให้เลือกเหมือนกันร้านที่เราพูดถึงนะคะก็คือ Puppy T-shirt พิกัดร้านตั้งอยู่โซนเปิดท้ายซอย1ใครอยากได้เสื้อผ้าแนวเท่ๆร้านนี้เหมาะมากๆร้านถัดมานะคะเป็นอีก1ร้านโปรดที่สามารถเลือกเสื้อผ้าได้ทุกลุคขอแอบกระซิบว่ากางเกงยีนที่ร้านก็คือคุณภาพดีทุกตัวใครที่ชอบใส่กางเกงยีนกระโปรงยีนร้านนี้ก็คือต้องปักหมุดไว้เลยอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนะคะก็คือร้านจะแมทชุดมาให้ดูเลยว่าเราเนี่ยสามารถแต่งสไตล์ไหนได้บ้างจะสายฝอสายเกาก็คือมาครบหมดเลยร้านที่เราพูดถึงนะคะก็คือเจนยีนตั้งอยู่โซนเปิดท้ายซอย2แต่แฟชั่นของเราจะไม่หยุดกันแค่นี้ได้เสื้อผ้าเราก็ต้องมีอิสเซอรี่วันนี้ก็เลยจะมาลองเจาะหูครั้งแรกในชีวิตความเจ๋งก็คือที่ร้านเนี่ยสามารถเจาะได้เกือบทุกส่วนในร่างกายเห็นทำหน้าแบบนี้จะบอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนร้านที่เราพูดถึงนะคะก็คือ Pork Piercing พี่กัดร้านจะตั้งอยู่โซนเปิดท้ายซอย3เลยแน่นอนว่าอิสเซอรี่เราจะไม่หยุดกันแค่นี้ต่อกันด้วยสารพัดของกุ๊กกิ๊กร้านมีให้เลือกทั้งสร้อยแหวนกำไลมาครบจบหรือจะเป็นมาดาที่คาดผมผ้าโพกหัวก็คือน่ารักมากๆเนื้อผ้าดีแถมราคาเริ่มต้นแค่หลัก10ร้านที่เราพูดถึงก็คือร้านกิฟช็อปโซนเปิดท้ายซอย3ปิดท้ายวันนี้ด้วยการมาทำเล็บแบบปังๆลายเล็บของที่ร้านก็มีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์เลยแถมที่ร้านเนี่ยมีบริการติดเล็บให้ด้วยนะคะเล็บสวยๆแบบนี้จะเป็นร้านอื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก20 Nail พี่กัดร้านจะตั้งอยู่โซนเปิดท้ายซอย7รู้แบบนี้รีบมาตามช็อปกันได้เลย